สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นวันนี้ประจำวันที่4กันยายน2556กับผมคุ้มรินนะครับมาปิดท้ายกันที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและตุรกีกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านหอการค้าอิสตันบูลประเทศตุรกีก็ร่วมสนับสนุนนโยบายระหว่างไทยและตุรกีจัดงานแสดงสินค้าและบริการของประเทศตุรกีนะครับซึ่งคาดว่าครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทครับแล้วก็คิดว่าน่าจะนายปณิธานบำราศอลินพ่ายผู้ได้รับมอบหมายจากหอการค้าอิสตันบูลประจำประเทศไทยและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการประชุมบริษัท NCC Management and Development จำกัดเผยว่าจากนโยบายของภาครัฐไทยกับตุรกีที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนกันผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าเนื่องจากสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศเช่นนโยบายเพิ่มรายได้แรงงานและจากปัจจัยภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ยิ่งภาครัฐของไทยและตุรกีมีความสัมพันธ์กันมากและจะมีการทำ STA ในอนาคตซึ่งจะช่วยในการขยายการค้ากันระหว่าง2ประเทศได้โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งทางประเทศตุรกีเองก็มีนโยบายในการมองหาตลาดการค้าซึ่งเป็นทางทวีปเอเชียโดยจะเข้ามาทำการตลาดกับประเทศไทยโดยปีที่แล้วประเทศไทยมียอดการส่งออกสินค้าไปประเทศตุรกีถึง 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐและทางประเทศตุรกีมียอดการนำสินค้าเข้า176ล้านเหรียญสหรัฐประกอบกับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับที่17ของโลกซึ่งเหมาะกับการทำการค้าเพราะจะเป็นประตูในการทำให้สินค้าของไทยเข้าสู่ยุโรปได้ง่ายขึ้นและตุรกีเองก็ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประตูเข้าสู่อาเซียนด้วยเช่นกันซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยที่มีอยู่เป็นต้องรีบปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของไทยในอนาคตทั้งนี้นายปณิธานยังกล่าวอีกว่าการจัดงานแสดงสินค้าและบริการจากประเทศตุรกีครั้งแรกในไทยปลายปีที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า500ล้านบาทครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการทำ FTA กันในอนาคตแล้วก็ต้องการที่จะขยายการค้าระหว่างกันเนี่ยนะครับโดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นประกอบกับว่าทางตุรกีเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายเหมือนกันว่าลุกอีสต์คืออยากจะมองมาทางด้านเอเชียนะครับว่าเป็นตลาดที่เขาอยากจะมาลงทุนอยากจะเข้ามาค้าขายกับเรานะครับก็เลยทำให้เกิดการจัดงานครั้งนี้นะครับคือ Expo ตุรกี in Thailand ขึ้นนะครับระหว่างวันที่28ถึงวันที่1 28พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2556นะครับณศูนย์การประชุมชาติศิริกิติ์นะครับห้อง Plenary Hall ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับในส่วนของเรานะครับว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยยอดค้าขายระหว่างตุรกีกับไทยเนี่ยนะครับเราได้เปรียบดุลการค้าเขานะครับเรามียอดส่งออกไปหาเขาเนี่ยประมาณ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่เขาเนี่ยส่งของมาขายกับเราเนี่ยเพียง176ล้านนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็เลยอยากจะเข้ามาที่จะเพิ่มการค้าให้มากขึ้นประกอบกับนะครับตัวตุรกีเองเนี่ยความใหญ่ของเศรษฐกิจเขาเนี่ยเป็นอันดับที่17ของโลกก็แสดงว่าเขาใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาเป็นประตูไปสู่ยุโรปในขณะที่เมืองไทยเนี่ยเราก็เป็นประตูสู่อาเซียนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราจะมี AEC ในปี2015นะครับเขาก็มองว่าไทยมีศักยภาพนะครับหมดเวลาของข่าวเด่นวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ